pray to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to pop. Thinking big, never small. ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม RV มาแนะนำแอดมินต้น TP7 เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง 170,000 คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหาดีเกมคุ้มๆพร้อมเล่นลูนครบแรงคอนสกินแลสวยๆราคาดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเมโลท็อปอัพร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอดเมโลท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Best Realta Channel นะครับผมวันนี้เราก็จะมาแนะนำแนวทางการเล่นโรลออนในแพทล่าสุดนี้นะครับผมด้วยเทมอย่างฟอร์ดการ์ดนะครับผมซึ่งไอเทมชิ้นนี้นะครับมันช่วยให้โรลออนเนี่ยเล่นคุกวงไหนได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันให้เกาะมาถึง250นะครับผมแล้วก็ให้ต้านเวทไปอีก250ให้เลือดด้วยให้ลดคูลดาวน์ด้วยให้พลังเวทด้วยโอ้โหสเตตัสมันค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับเหมือนว่าทำมาให้แบบเพื่อโรลิออนเลยนะครับผมส่วนเซตไอเทมก็ตามที่ผมได้ขึ้นไว้เลยนะครับพลังแฝงแล้วก็ลูนนะครับลูนเนี่ยลูนจะเป็นลูนจอกรอบ88นะครับตรงกลางเป็นสปิริตนะครับผมสีเขียวเป็นลูนสเตนนะครับผมมันก็จะได้สเตตัสประมาณนี้นะครับส่วนสเปลเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นฟิกเกอร์อยู่แล้วนะครับสำหรับโรลิออนนะครับผมแต่ก่อนจะเข้าไปรับชมเมโทเกมเนี่ยผมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่เข้ามาซัพพอร์ตช่องของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แทงค์นะครับผมที่สามารถให้ติปเวลาคอมเมนต์นะครับหรือว่าเป็นการสมัครสมาชิกกันเข้ามานะครับผมก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับผมหรือว่าจะเป็นการซัพพอร์ตทางอ้อมนะครับผมเช่นการกดไลค์หรือว่าการคอมเมนต์นะครับผมมันก็จะช่วยให้ผู้คนเนี่ยมองเห็นคลิปของเราได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่กดติดตามอยู่แล้วหรือว่าคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมแล้วก็ใครที่ต้องการหาเพื่อนเล่นหรือว่าหาสังคมเกม RV ดีๆเนี่ยผมก็มี Discord ของผมนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมโอเคถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมโอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพี่โลกเลยออนนะครับก็จะมาแนะนำแนวทางการเล่นในแพทนี้นะครับผมก็จะมาลองเซตไอเทมฟอร์ดการ์ดด้วยนะครับผมคิดว่ามันน่าจะดีกับเลยออนนะเพราะว่ามันให้เกาะให้ต้านเวทนะครับให้เลือดให้ลดคูลดาวน์ให้พลังเวทอีกนะครับแล้วเลยออนเป็นตัวที่ต้องเข้าไปคุกวงในอ่ะผมคิดว่าฟอร์ดการ์ดน่าจะเหมาะนะครับผมโอเคก็รีบหาเวล4นะครับเล่นเลยออนแต่จริงเลยออนเนี่ยเวล2เก่งแล้วนะครับสามารถเทรดได้เลยนะครับผมแต่ว่าเมนแพทนี้ไงก็ต้องรีบหาเวล4นะครับเอาไว้เล่นตรงไฟมังกรนะครับผมเหมือนเราจะเจอแก๊กนะโอเคแก๊กจะมาดึงอีกไหมถ้าแก๊กไม่มาดึงเนี่ยเดี๋ยวเราเคลียร์ปูได้ครับแก๊กดึงนะแต่ว่าเทรนไปกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นศึกแย่งปูได้เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วผมได้มาสู้ครับสกิล2เรากลับมาครับผมถ้าอย่างนี้ไหวถ้าอย่างนี้ไหวถ้าเกิดมีสกิล2ก็คือเดินไถซาต้าได้เลยนะอย่าไปกลัวนะครับผมแต่ถ้าเขามาเยอะก็ต้องกวนนิดนึงนะครับโอเคเขาแท็กการนะเอเลนดอร์แต่นาคอสเราแท็กการไม่ทันนะครับไม่เป็นไรทุกคนถ้านาคอสแท็กการไม่ทันอย่างนี้เราก็แท็กป่าเขาไม่ได้นะครับผมก็หาเวฟ4จากทางอื่นเอานะครับรอรับเวฟกลางอีก1รอบเนี่ยก็น่าจะใกล้4อยู่นะครับผมเพราะว่ามันจะรออีกนิดนึงอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะ4ละแต่เหมือนเอเลนดอร์อยู่บนนะครับอุ๊ยข้างบนโดนนะครับผมตรงกลางก็เหมือนตรงปาดเลสก็เหมือนจะมีฉี่นะครับแต่ว่าเรามาปิดบนดีกว่าแก๊กเลือดน้อยครับผมใส่ได้ครับเดินจี้แบบนี้นะครับผมน่าจะไหวอยู่นะครับต้องไหวแหละต้องไหวแหละเพื่อนโอเคได้แก๊กครับเอ็นดอร์เข้ามาครับเทนโอ้โหเทนถ่ายสวยโอเคไหวอยู่สกิล1เราฟิกเกอร์และ2โอเคสวยครับเรามีอันตีนะชาร์จรอเข้าพุ่มมาก็เสิร์ฟเข้าพุ่มมาก็เสิร์ฟนาคอสโอเคสวยนี่ถ้าไม่มีพาสซีฟดูดเลือดนี่ผมว่าผมตุยไปแล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีพลังแฝงโล่นะครับผมน่าจะเนี่ยไม่รอดนะช็อตนี้
เลือดแบบปิ่มมากนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์กลางเลยนะครับเราเคลียร์ได้เนาะเพราะว่าเขาเพิ่งจบไฟกันไปเขาเพิ่งตายเพิ่งเกิดกันนะครับผมตอนนี้เรามีอันติเล่นแล้วนะครับผมอาจจะลงไปเล่นข้างล่างกับโอเมนนะเพราะว่าโอเมนเนี่ยมีอันตินะครับผมเราก็ติ๊กว่าอันติพร้อมแล้วนะครับเพื่อนจะได้รู้นะครับผมโอเมนฟิกเข้าไปครับตรงนี้เหมือนจะไม่ได้แต่ได้อยู่ผมยกได้ยก2ครับช็อตนี้อ๋อโอเคผมตามฉีโอ้โหมันรอดว่ะทุกคนนาคอนนาคอนก็ตายด้วยเอาเอ็นตอนไม่ได้โอ้โหคือช็อตนี้คือยกสวยอะนะแต่ว่าดาเมจไม่พอครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีไหมเอ็นดอร์ตีอยู่ครับก็แค่มาไล่ที่เขาเฉยๆโอเครอนติ5วิครับผมซาต้าอยู่หน้านะก็เดินผ่านไม่ได้นะครับพุ่มนั้นน่ะอ้าสวยดีทางเนี้ยโดดจี้จี้จี้อันติอุ๊ยโดนหอกโอ้ถอยมาก่อนครับคือถ้าเกิดไม่โดนหอกนะผมบอกเลยซาต้าน่าจะโดนติผมเรียบร้อยอ่ะแต่ติดหอกอ่ะดิพลาดเสียดายจัดเลยนะคือไม่ได้พลาดมันเป็นแบบเขาเข้ามาขัดนะครับทำอะไรไม่ได้นะตรงนี้ได้แค่กดเลือดไปวันๆโอเคซาต้าเขายังมีบินอยู่นะครับก็เลยแบบอย่าเพิ่งห้าวมากนะครับผมเราโดนบินส่วนตายได้นะซาต้าเนี่ยก็จะออกเป็นอากอนี่นะครับสำหรับชิ้นที่2เราเอาแก๊กได้อยู่นะอุ๊ยแต่ซาต้ามาครับโอเคเทนเล่นอยู่และเล่นเยอะด้วยแก๊กดูดแล้วผมน่าจะยกได้ช็อตนี้โอเคสวยปึ๊บได้ไปจ่อปับฟิกออกมาครับค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นอุ๊ยๆอุ๊ยอุ๊ยขอร้องขอร้องเอ็นดอเทนสวยโอ้ผมเกือบตายเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเรากลับก่อนนะครับอันติเราใกล้มีนะครับผมเดี๋ยวลองหาเล่นอีกสักครั้งนะครับทุกครั้งที่มีอันติเนี่ยพยายามหาเล่นดูนะครับผมโอเคเขาดึงไม่โดนนะครับข้างบนก็น่าเป็นห่วงครับแต่เหมือนลาวิลจะเอาอยู่ครับผมโอเคข้างบนไม่ต้องไปนะครับผมอย่างนี้รอรับเวฟกลาง1เวฟนะครับผมและก็เดี๋ยวค่อยดูว่าจะเล่นไหนแต่ตรงนี้ถ่ายได้งี้ก็ยกดักครับผมตรงนี้ได้มาฉีผักเข้ามาครับแต่ว่าผักไม่สวยเท่าไหร่ทีมเอาสวนทีมเอาสวนโอเคฉีออกไปได้นะครับผมตรงนี้เดี๋ยวตีปูต่อเลยนะครับผมเหมือนเพื่อนเราจะไหลลงไปข้างล่างนะครับน่าจะไปเอาดาร์กนะครับผมส่วนผมเนี่ยตีปูก่อนฮะดึงความสนใจครับผมโอเมนเข้าดาร์กให้แล้วนะครับผมตรงนี้น่าจะได้ดาร์กชัวร์ๆนะครับโอเมนเข้าไปไล่ให้นะครับผมเราดูจากมินิแมปนะโอเค10วินะครับผม12วิ10วินะครับผมเรามียกหน้าก็รอมียกครับผมแล้วค่อยเล่นใหม่อีก1ทีนะครับทุกครั้งที่มียกเนี่ยต้องหาเล่นหาค่านะครับเพราะว่าเลทเกมไปเนี่ยโรลอนเนี่ยจะไม่ได้เก่งมากนะครับอุ้ยสตันโดนทุกคนจังหวะนี้ก็ยกเลยครับแก๊กล้างครับผมยกแก๊กได้นะครับถอยมาก่อนนะครับผมโอ้โดนดึงกดแข็งเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่น่าจะช่วยได้ครับผมตรงนี้โอ้โหไม่รอดนะครับนาคอสรอดไหมโอเคยังรอดอยู่ตอนนี้ผมต้องรีบเร่งเงินหาฟอร์สการ์ดนะผมคิดว่าถ้ามีฟอร์สการ์ดเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นนะครับเราน่าจะถึกกว่านี้นะครับผมอุ้ยเทนโดนดึงสกิล1ไม่มีด้วยแล้วก็ไม่อยากเดินเสี่ยงเข้าไปยกให้แต่น่าจะไม่รอดแล้วทุกคนยกตอนนี้ก็ไม่น่ารอดโอเคคือสกิลหนึ่งผมพูดดาวอะถ้าเกิดผมจะยกผมก็ต้องแบบเดินเข้าไปแนบแล้วก็ยกอะซึ่งเราเอามายกตรงนี้ดีกว่าครับผมตรงนี้ได้ยกแน่แน่นอนแน่นอนเรียบร้อย1คิวโอเคฟอร์สการ์ดมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวชิ้นต่อไปเนี่ยเราจะเป็นตัวแข็งนะครับเดี๋ยวเราเก็บเลนล่างไว้ให้โอเมนเล่นก็ได้นะครับผมระวังแก๊กด้วยนะครับเวลาที่เราเดินกลับกลางเมื่อกี้นี้เราเห็นแก๊กเนาะเดินกลับกลางเนี่ยพยายามเดินอ้อมๆเอานะครับถ้าเกิดแมปมันมืดนะครับผมเอ็นดอร์มันเหิมเกินไปปะโอเมนเรายังไม่มีจับนะครับผมเพิ่งจับไปเราเดินมาซ้อนกับลาวิลด้วยนะครับผมเผื่อจะมีประเด็นกันตรงนี้จะได้พาลาวิลไปด้วยนะครับถ้าเกิดมันมีบวกตรงไหนตรงกลางจะมีบวกนะครับผมอันติผมมีนะโอเคเราน่าจะไปไม่ทันกลางถ้าอย่างนี้คือเราดันล่างไปล่างสูงนะครับเขาต้องหาคนมากัน1คนนะครับผมเอเดนดอร์มากันนะครับเราเดินลองดักเอเดนดอร์ดูได้นะเผื่อจะยกได้ครับถ้ายกได้ก็คือน่าจะตายอยู่นะ
อุ้ยเขาเห็นเทนโอเคครับน่าจะตายเราเยอะมากโอเคสวยแต่ไงเทนเทนเอาให้อยู่เทนไถมาครับยกดักเขากดล้างโดดใส่เลยครับผมตรงนี้แชร์ดาเมจกับเพื่อนโอ้โหยังถึกโอ้โหถึกจัดโอ้โหยืนอย่างนานครับผมเมื่อกี้นี้ทั้งเลือดเด้งทั้งเกาะนะแล้วก็ทั้งฟอร์สการ์ดนะครับผมอย่างถึกอะเคลียร์กายอีก1เวฟครับผมเพราะว่าฝั่งนู้นตาย3นะครับแล้วก็โชว์ตัวอยู่ที่ล่าง2คนนะครับถ้าเกิดว่าถ้างั้นเนี่ยคือเราเคลียร์กายได้เลยนะครับเราเคลียร์เสร็จแล้วเราอาจจะกลับบ้านเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเลือดไม่ค่อยมีเนาะใกล้ได้ตัวแข็งแล้วครับผมอีกนิดเดียวพอมีตัวแข็งเราก็จะกล้าเล่นขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าเราจะมีแข็งเอาไว้หลบสกิลหรือว่าหลบดาเมจนะครับผมสำหรับตัวโรยัลในแพทเนี้ยผมแนะนำว่าอุ้ยแป๊บนึงนะครับตรงนี้น่าจะได้เรียบร้อยโอ้โหยกแรงด้วยนะไม่ใช่แค่ถึกอย่างเดียวแล้วแรงด้วยนะครับผมตัวโรยัลในตอนนี้นะครับผมมองว่าต้องเล่นกับทีมอ่ะเล่นคนเดียวไม่ได้เก่งเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเพราะว่าสเกลดาเมจต่างๆมันเนิร์ฟลงค่อนข้างเยอะนะครับเราเล่นกับทีมที่มี CC แบบอะไรเงี้ยมันจะดีนะครับเนี่ยโรมกับเทนอย่างเงี้ยคือผมมองว่าโคตรเก่งเลยนะครับแล้วแบบเป็นโอเมนก็ได้นะครับผมโอเมนจับอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปยกให้นะครับผมเรียกว่าโรยัลในตอนนี้ต้องแบบต้องคอมโบกับเพื่อนนะครับผมชงเองกินเองไม่ค่อยได้นะครับไม่ได้เก่งขนาดนั้นเนาะก็ยังเป็นตัวนึงที่ผมมองว่าก็ยังเก่งอยู่นะครับแต่ไม่ได้เก่งแบบมากๆเก่งแบบโคตรเหมือนเมื่อก่อนนะครับผมแต่ยังเล่นได้นะสำหรับตัวโรเลออนนะครับผมถ้าเกิดแบบเล่นกับเพื่อนนะรอบอลสูตรครับผมยิงโดนแล้วฟิกเข้าไปยกปองซาต้าโดดออกมาพอดีครับตรงนี้ค่อยๆเล่นครับผมแต่เหมือนซาต้าจะต้องตายแล้วหรือเปล่าโอเคซาต้าไม่รอดนะครับผมเอ้ยซาต้ารอดนะแต่ว่าสลิมไม่รอดนะครับผมปึ๊ดเอ้าเอนอนโดนบอลผมตายนะครับผมคือบอลสกิล1มันแรงนะเขาบัฟให้มันแรงขึ้นนะครับนานนั่นแหละเขาบัฟให้มันแรงขึ้นนะครับแต่ว่าใช้ต่อเนื่องไม่ได้เท่านั้นเองอ้าวถ่ายสวยดิรอเขาลงบินครับลงบินแล้วก็ใส่เลยครับผมจังหวะนี้รอยกขัดข้างบนต่อถ้าเกิดเขาเอาครับผมจังหวะนี้ชาร์จบอลเข้าไปครับแล้วก็บงแบบสวยๆเพื่อนจับให้เรียบร้อยตรงนี้เล่นต่อได้ครับจี้ไปต่อเลยเราก็เป็นเหมือนตัวแทงค์1ตัวนะครับผมโดนอะไรก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ไม่เจ็บไม่คันเลยสักนิดเดียวมาดิเพื่อนเอาต่อลากบอลไปกักตรงนู้นแล้วก็ปักเข้าไปที่หัวเรียบร้อยไปด้วยอีก1ตัวครับผมมีตัวแข็งครับผมโอ้โหล่อซื้อโคตรดีโอเคก็ GG นะครับผมเกมนี้ก็คีปลุมล้อมตีบ้านให้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูดาเมจนะครับผมว่าทำไปเท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดว่าไอเทมชิ้นนี้ก็เหมาะกับโรยัลดีนะครับเพราะว่ามันให้เกาะนะครับผมให้เลือดให้ลดคูลดาวน์ให้ต้านเวทนะครับให้พลังเวทด้วยโอ้โหเป็นไอเทมที่ดีกับเมจสายชนแบบโรยัลมากๆนะครับก็ได้ MVP นะครับผมแล้วก็ได้เหรียญทองมาด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูดาเมจนะครับผมว่าจะทำดาเมจเยอะไหมแต่คิดว่าน่าจะเยอะนะครับผมมันแบบทั้งถึกและแรงอะโรยัลเซตนี้นะครับดีอยู่นะครับผมค่อนข้างชอบนะครับผมดาเมจที่ทำไปก็ 33% เลยนะครับถือว่าเยอะนะดาเมจ 33% นะครับผม30บวกนี่ก็เยอะแล้วนะครับผมก็อย่างที่ผมได้พูดไปนะครับเซตนี้นะครับผมมีทั้งดาเมจแล้วก็อึดนะครับผมลองไปเล่นตามดูได้นะสำหรับเซตนี้ผมมองว่าค่อนข้างเวิร์กเลยนะครับกับโรเลออนในแพทนี้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ